สวัสดีจ้าแฟนๆจะดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันอีกแล้วนะกับทุกเรื่องราวของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับคอนเทนต์นี้ใน Red Day Wheel นั่นเองนะจ๊ะก็อย่าลืมนะเห็นหน้าเห็นตากันก็กดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางของเจ๊ดำเลยก็แล้วกันแฟนเพจเจ๊ดำ YouTube เจ๊ดำ Official Subscribe สั่นกระดิ่งให้ฉันด้วยนะอย่าให้รอดอ้าวแล้วก็ฝากไลน์แอดของเราไว้ด้วยก็แล้วกันนะแอดมาสั่งเสื้อยืดกันได้ตัวละ390บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะจ๊ะที่แอดเจ๊ดำ Official นั่นเองนะอ้าวอย่างที่บอกไปนะเรื่องราวของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เนี่ยมันมีข่าวให้เล่นไม่เว้นแต่ละวันเลยแต่ประเด็นสำคัญซึ่งโอเคแหละมันก็เบาบางลงไปแล้วนั่นคือเรื่องราวของคริสเตียโนโรนัลโดนะเด็กดื้อแห่งแมนเชสเตอร์ในวัย37ย่าง38ขวบกุมภาพันธ์ปีหน้าจะอายุครบ38แล้วตอนนี้ยังคงงอแงงอแงงและยังคงไม่แถลงข่าวตามที่ตัวเองพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ในโซเชียลตัวเองว่าจบตลาดซื้อขายนักเตะเขาจะออกมาแถลงการว่ามันเกิดอะไรขึ้นข่าวที่มันมั่วเขาพูดถึงขั้นว่า100ข่าวที่ลงในสื่อเนี่ย95ข่าวคือข่าวมั่วอีก5ข่าวมีมูลความจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูเจ๊ดำก็รอมันอยู่นะรอมันแถลงอยู่เพราะตอนนี้ฉันยังงอนมันอยู่นะพวกแกก็รู้ใช่ไหมแต่วันนี้เจ๊ดำจะมาคุยเรื่องของ CR7 นั่นคือเรื่องอนาคตซึ่งจะมาวิเคราะห์ให้ดูกันเลยว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนได้บ้างนั่นเองอ้าวมาดูไปพร้อมกันนะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าโรนัลโดเนี่ยมีความต้องการกระหายกระเฮียนกระหือรือกระสันต้องการอย่างสูงในการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ไม่มีทีมไหนสนใจในตัวเขาเลยอันนี้เป็นเรื่องน่าแปลกมากนะเพราะอย่างที่เคยบอกไปค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 500,000 ปอนด์เนี่ยมันสูงเกินไปนักเตะวัย37ปีและเข้ามาก็ต้องมาเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นแท็กติกวิธีการเล่นว่ากันไปนั่นคือเรื่องของดีเทลทีมอย่างเชลซีเคยสนใจก็ไม่ไปบาเยิร์นมิวนิกบอรุสเซียดอร์ทมุนด์2ทีมนี้บอกเลยว่าไม่เหมาะกับทีมเขาแน่นอนเพราะเงินก็ไม่พอแน่ๆนะยูเวนตุสทีมเก่าก็ไม่มีเงินไม่เอาเหมือนกันนาโปลีบอกกูก็จ่ายไม่ไหวปารีสแซงต์แชร์แมงบอกกูมีเมสซี่เนย์มาร์เอ็มบัปเป้แค่นี้กูก็เพียงพอแล้วหลายต่อหลายทีมปฏิเสธเซโนใส่คริสเตียโนโรนัลโดไม่เว้นแม้แต่แอตเลติโกมาดริดด้วยวันนั้นนั่นทำให้เจ้าตัวต้องทนอยู่กับแมนยูไนเต็ดแล้วก็ต้องเล่นยูโรปาลีกเป็นครั้งแรกในอาชีพการค้าแข่งซึ่งมันก็แอบเจ็บปวดสำหรับตัวเขาเหมือนกันแต่ช่วยไม่ได้ในเมื่อคุณย้ายมายูไนเต็ดคุณก็รู้อยู่แล้วความเสี่ยงมันมีตรงนี้และถ้าเกิดอยากจะย้ายออกจากยูไนเต็ดจริงตั้งแต่จบฤดูกาลที่แล้วรู้อยู่แล้วนี่ทีมจบอันดับที่6เพราะฉะนั้นก็คุณจะต้องประกาศตั้งแต่วันนั้นเลยที่ทีมจบอันดับ6ว่าเฮ้ยผมไม่พร้อมจะเล่นกับยูไนเต็ดในยูโรปาลีกอยากจะเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอยากจะย้ายทีมก็ว่ากันไปนี่ปล่อยเวลาคาราคาตุงจนมาแข่งแดงเดือดในไทยเจ้าตัวตัดใจเซโนไม่บินมาพรีซีซั่นไม่พอหลังจากนั้นก็หายไปกว่าจะมารายงานตัวนั่นทำให้ความฟิตตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมเหมือนเพื่อนคนอื่นเขาคือง่ายๆถ้าพูดสั้นๆเป็นประโยคสั้นๆคือมาเสียคนตอนแก่นั่นเองสำหรับโรนัลโดนะเอาทีนี้สื่อในอังกฤษเนี่ยเขาก็เล่นข่าวนี้กันเยอะเลยเจ๊ดำไปเอามาเนี่ยนะก็คือมีทั้ง Daily Mail ทั้ง The Sun แต่บอกแบบนี้ก่อนนะเรื่องก็อตสิบเนี่ย The Sun แม่งแม่นยำมากก็อตสิบเอ่ยตัวเลขเอ่ยยกเว้นข่าวการย้ายทีมการซื้อขายที่แม่งจะไม่ค่อยแม่นเพราะนั้นเรื่องนี้ถือว่าฟังได้ก็แล้วกันฟังหูไว้หูก็แล้วกันใช้คำนี้ก็แล้วกันนะโดยโรนัลโดตอนนี้เหลือทางเลือกไม่มากนัก1คืออยู่กับแมนยูไนเต็ดต่อไปจนหมดสัญญาในช่วงจบฤดูกาลนี้แล้วก็แยกย้ายกันไปเพราะหมดสัญญาแต่มันมีออปชันเพิ่มเติมเว้ยสัญญาของโรนัลโดจะถูกขยายอัตโนมัติโดยแมนเชสเตอร์ไนเต็ดแค่ฝั่งเดียวได้เลยนะอีก12เดือนเพราะตอนที่เขาเซ็นไว้อย่าลืมนะ2บวก1ไอ้ตรงบวก1เนี่ยโรนัลโดไม่จำเป็นต้องยินยอมแต่ยูไนเต็ดสามารถเซ็นสัญญาต่อไปได้เองเลยเพราะนั้นโรนัลโดอาจจะต้องทรมานอยู่ที่โอลด์ทราฟฟอร์ดอีกปีครึ่งเป็นอย่างน้อยจนกว่าจะหมดสัญญาจริงๆนะ2มกราคมนี้ให้จอร์ดเมนเดสซูเปอร์เอเจนต์คู่ใจเลยนะทำยังไงก็ตามให้กูออกจากโอลด์ทราฟฟอร์ดให้ได้ไปอยู่ทีมไหนก็ได้เลือกเอาจะไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกกับทีมไหนก็พยายามหาทางลดค่าเหนื่อยลดความต้องการตัวเองลดเงื่อนไขตัวเองเพื่อให้ได้ไปอยู่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะทำได้หรือเปล่าต้องรออย่างเร็วสุดคือ1มกราคมนะ3ล่าสุดในเมื่ออยากเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ไหมมี2ทีมให้ความสนใจเขาแล้วแน่ๆและพร้อมจ่ายค่าเหนื่อยอย่างงามด้วยนั่นคืออัลฮิลาลกับอัลนัสเซอร์ทีมดังจากลีกซาอุดิอาระเบียซึ่งโรนัลโดจะได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยแต่เป็น AFC แชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งนี่เรื่องจริงนะเว้ยไม่ได้มุกนะเว้ยและ2ทีมนี้นะพวกแกนะพร้อมจ่ายค่าเหนื่อยให้โรนัลโดนะสัปดาห์ละ2ล้านปอนด์2ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์เดือนละ8ล้านปอนด์ปีละเท่าไหร่ก็คูณเอา12คูณ8 82เป็น96ใช่ป่ะวะนั่นน่ะบ้าหรือเปล่าปีนึงได้เงินเกือบ100ล้านปอนด์อ่ะก็ต้องรอดูแหละว่าโรนัลโดถ้าเอาเงินเป็นตัวตั้งไม่มีที่ไหนเหมาะกว่าซาอุดิอาระเบียอีกต่อไปแล้วอัลฮิลาลกับอัลนัสเซอร์เขารออยู่นะส่วนถ้าต้องการเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกจริง2ทีมนี้ก็ให้ได้แต่เป็น AFC แชมเปี้ยนลีกอาจจะมีโอกาสได้เจอกับ BG ได้เจอกับบุรีรัมย์ก็ไม่แน่นะอ้าวนั่นคือ3ทางที่เป็นออปชั่นของโรนัลโดอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะซึ่งตอนนี้ถ้าดูในแคมป์ของแมนยูไนเต็ดเองเนี่ยน้องๆในทีมหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าโรนัลโดเป็นส่วนเกินของทีมนะเอริกเทนฮากเองก็ยังยืนยันว่าโรนัลโดคือ1ในนักเตะที่อยู่ในแผนงานของเขาเพียงแต่ว่าโอกาสในการลงเล่นอาจจะลดหลั่นลงไปแล้วก็อาจจะดันมาคัสแรชฟอร์ดออกตัวนี้มาซิยาเป็นตัวหลักโดยโรนัลโดเป็นตัวเสริมนั่นก็คือต้องทำใจ
รอไว้ว่าจะเป็นตัวสำรองค่อนข้างแน่สำหรับ CR7 นะทีนี้ก็ต้องดูแล้วว่าจะเอายังไงกับ3ทางเลือกที่จะดำไปหามาซึ่งมันมีอยู่แค่นี้จริงแล้วก็ต้องรอดูด้วยไอ้มักกะลาเนี่ยถ้าจะย้ายจริงๆเนี่ยมันมีทีมไหนที่พร้อมจะจ่ายเงินระดับจ้างโรโดในช่วงครึ่งฤดูกาลหรือเปล่านั่นเองนะอันนี้น่าสนใจมากรอดูแล้วกันซึ่งจะดำบอกตัวนี้นะโรโดต้องทนอย่างเงี้ยไปอีกแน่ๆเนี่ยถึงมักกะลาเป็นอย่างน้อยหรือเผลอๆจะจบฤดูกาลด้วยซ้ำเพราะไม่มีใครทีมไหนจ่ายไหวนอกจากจะตัดสินใจทิ้งอนาคตในยุโรปและไปอเมริกาหรือไปตะวันออกกลางอย่างซาอุดิอาระเบียที่จะดำบอกไว้นะนั่นเองนะตามนี้นะประมาณนี้เรื่องราวของโรโดและตอนนี้กูยังคงรอให้มึงแถลงข่าวอยู่นะพี่โดนะกูยังงอนมึงอยู่กูยังไม่หายงอนมึงนะแฟนแมนยูเจ็ดหลายคนก็งอนมึงอยู่นะจะตีมึงนะเออบอกมาสิมันเกิดอะไรขึ้นปัญหาครอบครัวอะไรพูดมาหรือถ้าจะไม่พูดก็ก้มหน้าก้มตาทำไปแสดงสีหน้าท่าทางให้มันดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของน้องในช่วงเวลาที่เหลือของสัญญาก็แล้วกันซึ่งอาจจะยากสักนิดนึงอ้าวรอดูไม่ว่าจะไงก็แล้วแต่ตราบใดที่สวมเสื้อแมนยูไนเต็ดก็จะเชียร์กันต่อไปแม้ว่าฤดูกาลนี้7นัดที่ผ่านมายังยิงประตูไม่ได้และเพิ่งลงเป็นตัวจริงไปแค่2นัดในทุกรายการที่ทำการแข่งขันทั้งพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยูโรปาลีกก็ตามนะสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดอ้าวแฟนยูไนเต็ดคอมเมนต์มาหน่อยดิเดี๋ยวจะนำเข้าไปอ่านนะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้มีออปชั่นอยู่ไม่กี่ทางแล้วสำหรับ CR7 ในช่วงปลายอาชีพนะอ่ะและนี่ก็ทั้งหมดของ Red Day Wheel ในวันนี้นั่นเองเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดและทาง3แพร่งของเขานั่นเองนะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกช่องทางของเจ๊ดำก็แล้วกันแฟนเพจเจ๊ดำ YouTube TikTok IG Line @jdamofficial Subscribe สั่นกระดิ่ง Follow แอดกันมาได้เลยนะอยู่ให้รอดนะเอาเหมือนเดิมอวยพรกันทุกคอนเทนต์เจอหน้าฉันก็ต้องมีความสุขกันไว้แบบนี้ก็แล้วกันยิ้มเยอะๆเดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นเรื่องยากๆเดี๋ยวมันจะง่ายขึ้นเรื่องง่ายๆมันจะยิ่งง่ายขึ้นขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับทุกเรื่องราวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ใน Red Day Wheel ครั้งหน้าส่วนวันนี้ไปเว้ย